สวัสดีค่ะทุกคนคงจะรู้จักน้ำอบไทยกันใช่ไหมคะรู้ไหมคะว่าน้ำอบน้ำปรุงเนี่ยเป็นเครื่องของไทยที่เฟื่องฟูมากในสมัยรัชกาลที่5ถึงขนาดที่แต่ละวังมีสูตรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวกันเลยทีเดียวสมัยก่อนนิยมใช้น้ำอบกับทุกเทศกาลเลยค่ะในวันที่อากาศร้อนก็นิยมนำน้ำอบมาประพรมทั่วตัวเพื่อให้สบายตัวแม้ในปัจจุบันจะไม่นิยมใช้กับร่างกายแล้วแต่ยังใช้ในพิธีกรรมต่างๆเช่นสูบน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นอกจากนี้น้ำอบยังสามารถบรรเทาอาการผื่นคันอาการแพ้ตามร่างกายได้และยังมีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจช่วยให้ผ่อนคลายสบายผิวสุดๆเลยค่ะรู้อย่างนี้แล้วลองเปลี่ยนมาใช้น้ำอบไทยคลายร้อนกันดูไหมคะนอกจากจะสบายกายสบายใจแล้วยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยค่ะให้สมกับคำว่ายังเป็นไทยค่ะ